สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Well Journey Channel นะคะตอนนี้นะคะก็อยู่บ้าน Work From Home กันไปยาวๆใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการอุ้มเบบี้บลูของเรานั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราก็จะมีแต่ก่อนนะก็จะมีแบบพวกเป้อุ้มใช่ไหมพวกที่เป็นทิปซีดแต่ว่าพอเจ้ลาลาเบลโตแล้วก็ขายทั้งบริจาค กันไปเรียบร้อยแล้วแล้วพอมาท้องของบลูเนี่ยก็มาเปิดหาผลิตภัณฑ์ที่แบบอยากจะได้อะไรที่มันเล็กๆแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเจออันนี้คือซื้อเองนะไม่ได้ได้สปอนเซอร์ใดๆแล้วพอลองใช้อะเรารู้สึกว่าแบบมันดีจริงๆดีจนแบบอยากบอกต่ออันนี้ก็คือยี่ห้อเชอริเนียนะคะเป็นของเกาหลีเมดอินเกาหลีเลยก็เขาจะเรียกว่าเป็นเบบี้สลีนเนาะอ่ะดูในกล่องนี้ประมาณกล่องแบบก็หนักนิดนึงเนาะเป็นกล่องแบบกระดาษแบบอย่าง A4 ขนาด A4 ใช่ Made in Korea นะคะของจริงมาดูกันจริงๆแล้วว่าผ้าเขาจะมีผ้า2แบบให้เลือกคือเป็นผ้าคอตตอนแล้วก็อันนี้เรียกว่าผ้าอะไรสักอย่างนึงซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นผ้าแบบใหม่แล้วก็จะระบายอากาศได้ดีอ่ะดูนี่มั้ยใช่จะเป็นรูรูแต่ก็แข็งแรงเหมือนกันจริงๆผ้าคอตตอนน่ะก็สวยผ้าเขาจะมีแบบสีอ่อนเป็นสีครีมๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลูกเรามีลูกชายเนาะเราก็เลยซื้อแบบที่มันสีเข้มๆมาละกันนะคะมีผ้าแล้วก็มีเซตนะจะเป็นตัวนี้ตัวบิวตี้สลิงแถมมากับตัวโบซึ่งโบใช้ยังไงนั่นน่ะสิเขาบอกว่าโบเอาเวลาเพื่อความกระชับก็สมมุติพอคาดเบบี้สลิงเสร็จแล้วก็ผูกอันเนี้ยอีกรอบหนึ่งที่เอวจะทำให้แบบรู้สึกว่ากระชับขึ้นบางคนอาจจะแบบกลัวเด็กหล่นแล้วก็อันนี้ซื้อเพิ่มนะคะเป็นออปชั่นเพิ่มซึ่งก็คือเป็นเหมือนแบบที่รองหัวค่ะเป็นผ้าที่นุ่มมากนั่นเองมีความแบบอะไรข้างในนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเนี่ยเอาไว้รัดก็คือสมมุติว่าเบบี้นอนหัวจะได้ไม่แบบไม่แหงนไปข้างหลังประมาณนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าใส่ยังไงเดี๋ยวมาสาธิตวิธีการใช้เดี๋ยวจะให้ใช้แบบยังไม่ใส่ตัวซัพพอร์ตหัวก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ดูนะคะก็ประมาณนี้อาจจะงงถ้าเกิดใส่ครั้งแรกๆแต่ว่าถ้าใส่บ่อยๆก็จะไม่งงใส่แบบนี้เห็นไหมมันจะเล็กๆแล้วมันก็แบบพับแบบใส่ลงไปในกระเป๋าได้พกได้ง่ายๆสะดวกแต่ว่าถามว่าตอนนี้อยู่บ้านแล้วอะได้ใช้ไหมได้ใช้นะเวลาที่แบบเขาร้องอะตอนที่แบบเพิ่งเกิดมาแบบเบบี้แบบยังไม่ประมาณเดือนนึงประมาณเนี้ยก็อยู่ในนี้แล้วก็หลับได้แล้วแม่ก็สามารถทำอะไรก็ได้เนาะมีในแบบมานะคะวิธีการใส่พอใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเราจะใช้แบบนี้เอาขาเข้ามาอัจูอัจูกุกุนี่แล้วก็จะต้องจัดระเบียบผ้าคือถ้าเกิดใส่บ่อยๆอ่ะเราก็จะชินแล้วก็ป้าเคยใช้ไหมเคยใช้ใช่ไหมมันจะปรับระดับได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กกว่านี้อะไรเงี้ยจัดระเบียบนะคะนี่ประมาณนี้ตอนที่เขาโตแล้วเขาจะชอบเอามือออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นเบบี้น้อยก็จะอยู่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ตัวซัพพอร์ตใช้ยังไงซัพพอร์ตก็อย่างนี้ซัพพอร์ตคอใช่เอาไว้ซัพพอร์ตคอเวลาที่หลับเนี่ยจะได้แบบไม่เงิบไม่หงายไม่หงายเงิบไปข้างหลังเพิ่งร้องใจเย็นๆลูกจริงๆคือต้องเดินต้องอุ้มอย่างเงี้ยใส่ไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เดินกล่องเขาก็จะแป๊บเดียวก็จะหลับเนาะแล้วก็จะนิ่งๆมาเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะประมาณเนี้ยใส่เข้ามาโอเคเรียบร้อยแล้วโอ้
คตอนนี้นะคะก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้แอบเปิดดูจำได้ละอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ เป็นอะไรอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้พอใช้แล้วนี่มันคือพอแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นฮูดเอาไว้สมมติบังลมบังแดดได้ให้เบบี้สมมติว่าเวลาที่เขาหลับอะเนาะนั่นแหละถ้าเกิดแต่พอถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วก็อย่าเก็บเข้าไปนั่นเองเออแอบดีอ่ะคือตอนนั้นเอามาใช้ตอนที่แบบเล็กเล็กกว่านี้ก็เลยแบบไม่ค่อยยังใช้ไม่ค่อยได้จะเหมาะกับเด็กที่แบบโตหน่อยมากกว่าหรือเปล่าโอเคเป็นยังไงบ้างที่เสร็จแล้วใช่ไหมเอาน้องนอนเนาะก็ประมาณนี้นี่เขาก็จะนอนต่อได้ก็ถอดอันนี้ออกไม่กล้าพูดเสียงดังเดี๋ยวตื่นเบาแค่นี้เองเก็บใส่กระเป๋าเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามดูคลิปของเบลเจอร์นี่นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากจะรู้ว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย